อุ้ยคุณโอเคฮะมันเกิดออกมาแล้วเสียงมันดูมันชอบว้ามันไม่ได้มาตัวเดียวด้วยมันมาตั้งสามตัวคุณมันก็ไม่ได้บินอะไรเร็วขนาดนั้นนะนี่หมันไส้นี่หมันไส้เฮ้ยมัน falling แรงขึ้นอ่ะเราได้ดาเมจไม่โดนดาเมจเย้น่าสนใจมากฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับ Minecraft อีกรอบนึงนะฮะเดี๋ยวในไลฟ์ไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวในคลิปนี้นะฮะเราจะมาไปหาแฟนทอมกันนะฮะแฟนทอมนะฮะก็คือเป็นมอนสเตอร์ใหม่นะฮะใน Minecraft 1.13 นะฮะซึ่งมันจะออกมาหาเรานะฮะถ้าเกิดสมมุติเราไม่ได้นอนเป็นเวลาประมาณ 3-4 วันโดยประมาณนะฮะซึ่งไอ้เจ้าแฟนทอมเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดนิดนึงแล้วกันซึ่งเดี๋ยวผมจะคือไอ้เจ้าแฟนทอมเนี่ยฮะมันจะออกมาต่อเมื่อเราอยู่ในพื้นที่ที่เค้าเรียกว่าไงเค้าเรียกว่าสกายไลท์อ่ะฮะมีตรงนี้ป่ะเนี่ยเนี่ยฮะในเนี่ยไลท์เนี่ยสกายเนี่ยจะอยู่อันดับที่15นะฮะมันจะทำงานได้ต่อเมื่อเท่านี้เท่านั้นถ้าเกิดสมมติเราอยู่ใต้หลังคาบล็อกพวกนี้ใช่ป่ะมันจะต่ำกว่า15ซึ่งมันจะไม่เกิดนะฮะดังนั้นฮะเราจะสามารถเขาเรียกว่าไงทำห้อง AFK นะฮะแล้วก็แบบโดยที่ไอ้เจ้าไอ้ทอมผมขอเรียกมันไอ้ทอมแล้วกันนะฮะถ้าแฟนทอมนี่มันจะเรียกลำบากมากเลยคือเดี๋ยวผมอาจจะทำห้องกระจกนะฮะซึ่งเขาเรียกว่ายังไงเราสามารถ AFK ได้นะฮะคือผมอาจจะแบบยืนแช่เอาไว้ประมาณแบบ5วันในเมคัพเลยว่างั้นเถอะนะฮะแล้วหลังจากนั้นฮะเราก็จะแบบคือยังไงเดียคือยิ่งเรายืนหลายวันเนี่ยฮะโอกาสที่แฟนทอมจะเกิดเนี่ยยิ่งเยอะมากขึ้นเท่านั้นนะฮะดังนั้นคือเราก็จะแบบจะยืนไว้แบบนานๆเลยอะไรอย่างนี้ไงซึ่งผมก็จะแบบยืนในพื้นที่ที่แบบกลางแจ้งในลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะฮะซึ่งเวลาไอ้แฟนทอมมันเกิดแล้วเนี่ยฮะเราจะได้มองเห็นมันได้โอเคดังนั้นฮะเราจะเริ่มจากการทำกระจกก่อนเลยแล้วกันนะฮะซึ่งเราอาจจะทำค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยโอเคฮะคือย้ำอีกรอบนึงฮะไอ้เจ้าแฟนทอมเนี่ยฮะมันจะไม่ออกมานะถ้าเกิดสมมุติเราอยู่ในบ้านนะฮะโอเคป่ะโอเคดังนั้นนะเราหาถังน้ำแป๊บเอ้ยเราหาลาวาแป๊บนึงโอเคฮะเรามีน้ำอยู่เท่านี้เดี๋ยวผมไปเทน้ำทิ้งก่อนแล้วกันโอเคเราจะเทน้ำทิ้งยังไงดีนั่นสินะโอเคผมมีที่เทน้ำทิ้งแหละ เทข้างล่างตัวนี้แหละมันน่าจะมีแป๊บนึงนะไหนดูสิเนี่ยแหละที่เทน้ำทิ้งประจำของผมนะโอเคฮะเราต้องการลาวานะฮะสักประมาณ3ถังก็ดีเหมือนกันแหละนะฮะจะได้แบบช่วยๆกันเผานะฮะนี่ไงเรามีเตาเผาอยู่ตรงนี้โอเคยอดเยี่ยมฮะเราโอเคฮะป้าประธานลาวามาให้แล้วไม่ต้องลงไปแล้วโอเคฮะดังนั้นฮะเราเอาลาวาใส่เข้าไปโอเคฮะเดี๋ยวไปเอาทรายโอเคทรายก็มีแล้วโอ้โหสุดยอดมากนี่ตึบคือเราก็ไม่ต้องการกระจกเยอะอะไรขนาดนี้หรอกนะแต่ผมก็จะทำเอาไว้เนี่ยเผื่อต้องการโอเคเดี๋ยวเราเผากระจกกันสักคู่หนึ่งนะฮะใช่แล้วระหว่างนี้ฮะเพื่อเวลาเราจะได้แบบสู้กับแฟนทอมง่ายๆเนี่ยฮะเดี๋ยวผมอาจจะทำยาในวิชั่นด้วยแล้วกันนะฮะซึ่งยาในวิชั่นนั้นเราก็จะแบบมองเห็นในตอนกลางคืนง่ายๆนะฮะอันนี้ผมใส่ไอ้เจ้าเนเธอร์วาร์ดไปแล้วล่ะนะฮะต่อไปฮะเราต้องใส่แครอทเอ้ยไม่ใช่แครอทธรรมดาดิต้องเป็นแครอททองด้วยฮะต้องเอาทองมาล้อมรอบโอเคฮะเอามาอย่างนี้โอเคเราก็จะได้แบบเศษทองมาดังนั้นฮะเราก็เอาแครอทไว้อย่างนี้แล้วก็ล้อมรอบโอเคแล้วหลังจากนั้นฮะเราก็เอาแครอททองใส่เข้าไปในนี้ฮะแล้วหลังจากนั้นฮะเราก็จะยัดเรดสโตนเข้าไปนะเพื่อให้ระยะเวลาการมองเห็นในตอนกลางคืนเนี่ยเยอะขึ้นนั่นเองฮะแล้วแฟนทอมมันมีประโยชน์ยังไงฮะมันจะดรอป1ไอเทมฮะมันจะเรียกว่าอะไรนะแฟนทอมอะไรสักอย่างอะเนื้อเยื่อของแฟนทอมนะฮะมันมีประโยชน์ยังไงฮะอ้างอิงจากวิกิพีเดียนะฮะมันสามารถใช้ในการทำยาเขาเรียกว่ายังไงนะสโลฟอลลิ่งได้นะก็คือทำให้เราแบบตกจากที่สูงแบบช้าลงอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วไอ้เจ้าไอเทมนั้นเนี่ยฮะมันใช้ในการแบบซ่อมปีกเอเลธาได้ด้วยคือเอเลธาก่อนหน้านี้มันซ่อมไม่ได้ถูกไหมฮะมันจะมีวิธีซ่อมวิธีเดียวก็คือแบบยัดเอนชานเมนดิ้งนะฮะแต่ตอนนี้คือมันจะมีไอเทมสำหรับซ่อมปีกเอเลธาเรียบร้อยแล้วโอเคยาในวิชั่นเราพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะอย่าเพิ่งกินฮะเดี๋ยวเราไปทำห้องกระจกกันก่อนแล้วกันโอเคป่ะซึ่งมันจะต้องแบบไม่ได้นอนประมาณ 3-4 วันอ่ะซึ่งตัวเนี้ยผมเพิ่งนอนมาเองนะเดี๋ยวอาจจะต้องแบบ AFK ก็ลองคำนวณแล้วกันฮะ1วันในไมค์ครับเท่ากับ20ใช่ป่ะฮะถ้าเกิดสมมุติเราใจ AFK สัก5วันก็เอา20คูณ5ก็เท่ากับ20ไม่ถึง20นาทีนะฮะ20นาทีดังนั้นฮะเราเอา2เอา5คูณ20ฮะก็จะได้เป็นเท่าไหร่ฮะ0 5 2 10ก็เท่ากับ100มินิตเลยใช่ไหมที่ผมจะต้องยืนค้างเอาไว้ฮะก็ประมาณโอ้โห1ชั่วโมงกว่าก็เป็นไปได้นะฮะโอเคก็เดี๋ยวดูอารมณ์อีกทีนึงแล้วกันก็ถ้าเกิดสมมุติเรากด F3 นะฮะด้านซ้ายอยู่ตรงไหนวะอ๋อนี่ฮะหายไปไหนละนี่ฮะตอนนี้เรา day 4
96ใช่ป่ะฮะเราก็จะต้อง AFK ถึง497 98 99ก็ประมาณวันที่500กว่าๆอะไรเงี้ยอาจจะวันที่501เป็นต้นนะฮะโอเคคือถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้นอนประมาณวัน2วันอะไรเงี้ยแฟนทอมมันยังไม่เกิดหรอกไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นฮะโอเคเดี๋ยวเราจะทำเป็นแบบซักห้องเป็นแบบทำเป็นห้องกระจกแล้วกันเนาะมันจะได้แบบดูดีๆนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมทำประตูด้วยแล้วกันทำประตูเพื่อที่ว่าจะได้แบบเราแบบเดินเข้าออกได้อะไรอย่างนี้นะฮะทำประตูจากไม้สปูตเลยแล้วกันเฮ้เฮ้โอเคโอเคเรียบร้อยฮะแล้วเราจะทำห้องกระจกบริเวณตรงไหนดีนั่นสิฮะกลางแจ้งเลยดีไหมในบริเวณแถวไหนแถวไหนดีเอาเป็นบริเวณแถวนี้แล้วกันนะฮะโอเคก็ตามนี้บริเวณตรงนี้โอเคสร้างเลยคือผมจะใช้เป็นกระจกเต็มโอเคป่ะฮะเราถามว่าต้องสร้างห้องใหญ่ไหมก็ไม่ต้องใหญ่มากหรอกนะฮะก็คือให้แบบใหญ่พอประมาณที่ว่าเราจะแบบไม่อึดอัดนะแล้วเราจะ AFK ในนี้ได้โอเคฮะดังนั้นก็เอาเท่านี้แล้วกันโอ้ฮะแล้วเราก็ทำแปะประตูเข้าไปในลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ทำเป็นประตูก็ได้มั้งมันจะได้แบบเหมือนจะดูดีนิดนึงโอเคทำเป็นประตูทำประตูก็มาจังหวะนี้ทำเป็นประตูคู่ในลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวถ้าสมมุติมันถึงวันที่501เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะกลับมาใหม่กันอีกรอบนึงนะฮะแล้วก็สำคัญมากนะครับบริเวณถ้าเกิดสมมติเราจะทำแบบนี้เนี่ยฮะหลังคาเนี่ยฮะควรจะเป็นกระจกใสเท่านั้นคือจริงๆอ่ะพวกกำแพงรอบๆเนี่ยฮะไม่จำเป็นต้องเป็นกระจกก็ได้นะแต่พอดีผมอยากจะแบบให้มองเห็นไอ้แฟนทอมชัดๆอะไรอย่างนี้ไงผมก็เลยโอเคทำเป็นกำแพงใสๆละกันอะไรอย่างนี้นะตรงนี้ไม่ต้องวางก็ได้อ่ะโอเคฮะแป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 ะนะฮะตรงนี้ด้วยอ่ะปึ๊บมันถามว่ามันเป็นแบบบ้านกระจกอ่ะคือถามว่ามันจะอยู่ตรงนี้ถาวรไหมก็อาจจะแปะไว้เป็นอนุสรณ์ก็ได้นะฮะว่าแบบมันคือในเนี้ยถ้าเกิดสมมุติเราเข้ามาในบ้านแห่งนี้ใช่ป่ะฮะแล้วเรา AFK ในบ้านแห่งนี้เนี่ยมันจะเป็นเค้าเรียกว่ายังไงเราจะมองเห็นได้แบบรอบทิศอะไรอย่างงี้ไงซึ่งเราก็จะสามารถมองเห็นแฟนทอมได้ฮะซึ่งหลักการที่แฟนทอมมันจะเกิดเนี่ยฮะมันจะเกิดเนื้อหัวเราเลยมันจะเกิดเนื้อหัวคนที่ไม่ได้นอนเลยนะซึ่งมันจะมีโอกาสมันจะมีสูตรคำนวณอยู่นะฮะซึ่งหลักการของมันจะเป็นในเชิงแบบถ้าใครยิ่งไม่ได้นอนเยอะมากขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่แฟนทอมจะเกิดเนี่ยมันก็จะเยอะมากขึ้นเท่านั้นนะฮะและยิ่งเราไม่ได้นอนเยอะแบบนอนยิ่งไม่ได้นอนเยอะมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยฮะโอกาสที่มันจะเกิดมากกว่า1ตัวก็มีด้วยเช่นกันนะฮะโอเคซึ่งสูตรคำนวณมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องเศษส่วนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมคือในไมค์ครับผมก็ไม่สามารถ จะเขียนยังไงอะไปดูในวิกิพีเดียเอานะแล้วจะรู้ฮะมันจะมีสูตรคำนวณอยู่โอเคแล้วก็เอากระจกมันน่าจะแปะครบแล้วมั้งนะถ้าสมมติกระจกแปะครบปุ๊บผมก็จะ AFK ในนี้ได้เลยแล้วผมก็จะทิ้งเปิดเกมทิ้งเอาไว้เลยโอเคโอเคกระจกเราครบเรียบร้อยแล้วยอดเยี่ยมหน้าที่ต่อไปของเราก็คือนอนเดี๋ยวนะทุบตรงนี้ก่อนโอเคจะได้มองเห็นได้แบบรอบทิศอะไรอย่างเงี้ยโอเคยอดเยี่ยมฮะและหลังจากนั้นฮะเราก็จะ AFK ค้างเอาไว้อย่างนี้นะฮะรอจนกว่าจะถึงวันที่501โดยประมาณนะฮะแล้วเจอกันใหม่โอเคฮะตอนนี้ฮะก็มาถึงวันที่511แล้วนะครับผม AFK กันนานมากจนแบบวันทะลุทะลวงกันเลยทีเดียวโอเคฮะเดี๋ยวเราลองลุ้นละกันนะว่ามันจะออกมาหรือเปล่านะแต่คือเข้าใจไหมไอ้แฟนทอมเนี่ยคือผมเปิดเกมทิ้งเอาไว้อย่างนี้ฮะแล้วคราวนี้คือพอมันเป็นเวลาตอนเช้าอะไรเงี้ยพระอาทิตย์ขึ้นปุ๊บไอ้แฟนทอมมันก็โดนพระอาทิตย์เผาตายกันพอดีอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้มาบินว้าวอะไรประมาณนี้ไงหรือแบบข้างบนมันก็มองไม่ค่อยเห็นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นฮะเดี๋ยวในคืนเนี่ยฮะเราจะมาลองดูกันคือมันก็ไม่ได้การันตีเสมอไปนะที่บอกว่าไม่ได้นอน4คืนแล้วมันจะมาหานะมันเป็นแค่เพียงโอกาสเฉยยิ่งเราไม่ได้นอนมากขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่มันจะออกมามันก็จะมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองฮะโอเคฮะคือตอนนี้เนี่ยฮะแฟนทอมมันไม่ยอมเกิดเลยฮะจนตอนเนี้ยมันเช้าหลายรอบแล้วนะซึ่งดูคุณดูวันนะฮะคือผมก็แบบเราว่าเดี๋ยวผมคงต้อง AFK ค้างไว้แล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมค่อยมาต่อดีกว่านะเพราะว่ามันไม่เกิดสักทีนะมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะเพราะว่าผมเคยตอนที่เคยเล่นอะไรนะตอนนั้นเคยไลฟ์สดที่ Facebook อยู่นะแล้วผมเปิดเกมทิ้งเอาไว้อย่างนี้ไงโอ้ยตอนนั้นอ่ะคือเปิดเกมไว้คือแบบลืมเลยว่าเปิดเกมทิ้งเอาไว้นั่นนะโอ้โหแฟนทอมเกิดเลยทันทีนะแต่ตอนนี้คือแบบคืออารมณ์แบบพออยากให้มันเกิดมันก็ไม่เกิดเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เดี๋ยวอาจจะต้องไป AFK Fishing ไปก่อนละกันนะฮะน่าจะอีกคงต้องปล่อยให้สักประมาณแบบ50วันหรือมั้งนะโอเคก็
เดี๋ยวกลับมาใหม่นะฮะอีกชาติเศษๆเลยฮะชาติเศษๆเลยฮะคลิปนี้ใช้เวลาทำนานมากกับการ FK นะแล้วก็เดินดูแฟนทอมอะไรเงี้ยมันไม่เกิดสักทีเอาจริงๆนะฮะตามทฤษฎีเนี่ยถ้าสมมุติเราอยู่ใต้กระจกเนี่ยถือว่าใช้ได้นะฮะแต่ตอนนี้มันไม่ยอมเกิดก็โอเคตัวใครตัวมันบายๆแยกเดี๋ยวมาอู้ยคุณโอเคฮะมันเกิดออกมาแล้วเสียงมันดูมันชอบว้ามันไม่ได้มาตัวเดียวด้วยมันมาตั้ง3ตัวคุณอุ้ยตายเหอะโอเคคือมันเป็นอย่างงี้ฮะเดี๋ยวโอเคฮะแม่จ๋าโอ้มันมา3ตัวโอ้โหโอเคเอาเหอะนะเอาไงเอากัน1โอ้โหชุบๆอุ้ยเดี๋ยวผมมาพูดหลักการการเกิดของมันอีกรอบนึงแล้วกันนะโอเคฮะมาแล้วโอ้โห3ตัวเดี๋ยวมาแล้ว3ตัวมันมาแล้วโอ้ยโอเคสวัสดีเมืองไทยสวัสดีครับโอเคฮะอยู่ไหนละมันอีกตัวนึงอยู่ไหนแล้วล่ะอ๋ออยู่ข้างบนฮะมันจะลังลงมาแล้วแป๊บนึงมันมองยากนิดนึงทำไมเราไม่กินยาในวิชานะแป๊บนึงมันมาแล้วมาแล้วกินไม่ทันกินยาในวิชาแป๊บนึงโอ้มาแล้วโอ้ยโดนงับด้วยแต่มันก็ไม่ได้โหดร้ายอะไรมากนะมันก็จะเหมือนแบบหลอนๆนิดนึงนะฮะไอ้มาสวัสดีเย้โอ้ยโอ้ยมันลุมกันเลยนะเนี่ยอันนี้มันขวานี่หว่าไม่ใช่ดาบผมก็ว่าแล้วมันแปลกๆรอแป๊บนึงนะทำไมเราไม่ทำไมจริงๆเราจะใช้ธนูก็ได้แหละนะฮะแต่ขวานมันจะมันกว่าโอเคเราได้ไอเทมดีแล้วสุดยอดเอาไปไหนแล้วเอ้าไอ้นี่งับตูดเราอีกนู้นมันเราได้ของแล้วเย้อีกอันนึงอ่ะอีกตัวนึงอ่ะโอเคอยู่นั่นฮะสำหรับไอ้เจ้าแฟนทอมเนี่ยฮะยิ่งนานวันเนี่ยฮะตอนนี้ผมลองคำนวณโดยใช้ Excel แล้วนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันมาแล้วไอ้ตูดโอเคฮะ Excel ของมันเอ้ยไม่ใช่ Excel อ่ะเฮ้ยมันเกิดเพิ่มอ่ะคุณมันเกิดเรื่อยๆเลยว้าวให้ตายเหอะโอเคฮะมันมาอีกแล้วสวัสดีหัวใจเมื่อกี้ผมฆ่ามันไปแล้ว2ตัวนะเนี่ยมันก็เกิดเพิ่มแล้วนะคุณเดี๋ยวรอตอนเช้าก่อนแล้วกันมาอีกแล้วเดี๋ยวอุ้ยเอาอย่างงี้ฮะถ้าเกิดสมมุติเราไม่ได้นอน4วันเนี่ยฮะโอกาสที่ไอ้เจ้าแฟนทอมจะเกิดเนี่ยฮะจะมีโอกาส 25% นะฮะที่มันจะเกิดเดี๋ยวแป๊บนึงนะสมาธิมันมาแล้วเล็งโอเคยอดเยี่ยมโอเคถ้าเกิดสมมติโอเคฮะมันไม่เกิดละสมมตินะเราไม่ได้นอนคือผมขอมอง Excel แป๊บนึงถ้าเราไม่ได้นอน4วันเนี่ยฮะโอกาสที่จะเกิดก็คือ 25% นะฮะและเกิดสมมติเราไม่ได้นอนประมาณ7วันเนี่ยฮะโอกาสที่จะเกิดก็คือ 50% นะฮะและหลังจากนั้นถัดไปฮะถ้าเราไม่ได้นอน9วันก็จะมีโอกาสเกิดประมาณ 60% แล้วก็ถ้าสมมติเราไม่ได้นอนประมาณ17วันก็จะมีโอกาสประมาณ 80% ที่จะเกิดนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติเราไม่ได้นอนประมาณ30วันนะฮะก็จะมีโอกาสเกิดถึง 90% เลยทีเดียวนะและเกิดสมมุติเราไม่ได้นอนถึงมันคงไม่เกิดแล้วล่ะถ้าเราไม่ได้นอนถึงประมาณ48วันนะฮะก็จะมีโอกาสถึงประมาณ 90% คือมันจะไม่มีโอกาสที่จะเป็น 100% เข้าใจป่ะฮะเพราะเนื่องจากสูตรคำนวณมันจะเค้าเรียกว่ายังไงนะอะไรนะ x ลบ3หารด้วย x อะไรอย่างงี้ซึ่ง x คือจำนวนวันที่เรายังไม่ได้นอนนั่นเองฮะโอเคผมว่ามันน่าจะเงียบสงบแล้วล่ะโอเคสวัสดีโอเคฮะผมก็ AFK มาตั้งนานนี่ฮะผมแบบเปิดเกมมาแบบนานมากอะคือเปิดทิ้งขว้างเลยอะนะฮะจนตอนนี้เราก็ได้แบบเนาะตอนนี้เราไม่ได้นอนประมาณกี่วันนะ30กว่าวันใช่ไหมฮะก็น่าจะประมาณแบบโอกาสที่แฟนทอมเกิดก็คือประมาณ 90% เลยนะฮะก็เป็นไงล่ะเกิดมาทีประมาณเอ้ยเกิดมาทีเท่าไหร่นะ1 2ตอนแรกมันเกิดมาที3ตัวใช่ป่ะแล้วหลังจากนั้นเราฆ่าไปอีก2ตัวแล้วมันก็เกิดเพิ่มอีก2ตัวดังนั้นฮะเราฆ่าแฟนทอมไปก็ในคืนนึงก็เกิดเยอะดีเหมือนกันเอ้ามาอีกแล้วนะฮะส่วนไอ้เจ้าแฟนทอมเนี่ยฮะถ้าเกิดสมมุติเค้าเรียกยังไงนะพระอาทิตย์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะไอ้แฟนทอมเนี่ยมันจะโดนพระอาทิตย์เผานะฮะแล้วมันก็จะตายไปนั่นเองฮะดังนั้นฮะไม่ต้องกลัวว่าแฟนทอมมันจะแบบหลงเหลือภายในโลกแห่งนี้โอเคป่ะฮะพอพระอาทิตย์ขึ้นมาปุ๊บมันก็ไม่ได้บินอะไรเร็วขนาดนั้นนะนี่มันไส้อยากจะบินต่ำทำไมเราก็เอื้อมถึงนะเว้ยถึงตัวเราจะแขนสั้นแต่เราก็เอื้อมได้ถึงโอเคฮะส่วนไอ้เจ้าทอมนี่ทำอะไรได้บ้างฮะนี่ฮะเขาเรียกอะไรนะแฟนทอมเมมเบรนนะฮะเมมเบรนก็คือเยื่อหุ้มนะฮะซึ่งมันสามารถทำอะไรได้บ้างโอเคหนึ่งเลยไอ้เจ้าเมมเบรนเนี่ยฮะมันสามารถซ่อม
ปีกอิเลท่าได้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยปกติแล้วปีกอิเลท่าเนี่ยฮะมันจะซ่อมไม่ได้ถูกป่ะมันก็จะต้องใช้เมมเบรนในการซ่อมคือก่อนคือทุกๆคนเนี่ยผมเชื่อนะทุกคนก็จะยัดเมนดิ้งเข้าปีกอิเลท่าใช่ป่ะล่ะมันจะได้แบบไม่พังใช่มั้ยฮะโอเคฮะแต่ไอ้เจ้าเมมเบรนเนี่ยฮะสามารถทําหนึ่งอย่างที่พิเศษได้ฮะนั่นก็คือยา slow falling นั่นเองฮะซึ่งจึ๊บๆๆแบบนี้นะฮะแล้วเราเอาควอตเอาไม่ใช่ควอตเซขอโทษเรายัดหวาดให้มัน1อันโอเคป่ะมันเป็นยา slow falling อ่ะเท่าที่ผมรู้แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีเลเวลได้หรือเปล่า slow falling ผมเชื่อว่าไม่น่าจะแบบโดนดาเมจอ่ะก็เดี๋ยวลองดูแล้วเกิดสมมุตินะผมถ้าเดานะถ้าเกิดสมมุติเรากินยา slow falling ใช่ไหมบวกกับปีกอิเลท่าบวกกับเจ้าไทรเดนนี่คือคุณจะสามารถพุ่งเป็นไอเข้าใจไหมพุ่งแบบพุ่งได้แบบยาวนานมากเลยอ่ะโอเคคือไอเจ้า slow falling ก็คือทำให้เราตกช้าลงใช่ป่ะฮะแล้วก็ไอ้เจ้าปีกอิเลท่าก็คือเป็นเครื่องร่อนนั่นเองฮะแล้วก็ไอ้เจ้าไทรเดนต์อ่ะไอ้หอกอ่ะที่ใช้ในการคว้างอ่ะมันจะมีเอนชานต์อยู่1ชนิดฮะซึ่งไอ้เอนชานต์อันนั้นนะฮะมันจะสามารถทำให้แบบเราพุ่งไปข้างหน้าได้ว่างั้นเถอะนะฮะซึ่งถ้าเกิดสมมุติ3สิ่งเนี่ยมารวมกันคืออารมณ์คล้ายๆคุณจะกลายเป็นจรวดมิสไซล์เลยพุ่งๆๆคือแบบอุ้ยสบายมากคือไม่ต้องใช้พุเลยก็ว่างั้นอ่ะนี่ฮะสโลฟอลลิ่งมาละซึ่งสโลฟอลลิ่งผมว่าอาจจะลองมันได้แค่1นาทีใช่มั้ยฮะงั้นเราอาจจะลองยัดเรดสโตนเข้าไปดูแล้วกันเนาะว่าแบบมันจะคือผมสงสัยอะว่าแบบถ้าสมมติเรายัดโกลสโตนแล้วมันจะช่วยไหมอะลองเอาเรดสโตนก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราลองต่อตัวขึ้นไปสูงๆแล้วเราก็ลองโดดลงมาดูแล้วกันนะว่ามันจะเป็นยังไงโอเคฮะช่างน่าสนใจยิ่งนักเอาจริงๆนะถามว่าแฟนทอมน่ากลัวมากไหมคืออันดับแรกเลยเนี่ยฮะหนึ่งแฟนทอมเมื่อมันเกิดปุ๊บเราจะได้ยินเสียงว่ามันอยู่ข้างบนสองมันไม่ได้ลงมาแบบอะไรขนาดนั้นนะฮะอันนี้คือมันก็ค่อนข้างช้าหน่อยนะก่อนหน้านี้ทำให้ความรู้สึกว่าแบบไอ้แฟนทอมมันแบบโอ้แบบบินเร็วมากนะฮะโอเคฮะแล้วยิ่งถ้าเกิดสมมตินะเราเล่นกันในแบบพวกเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์อะไรเงี้ยฮะเซิร์ฟมันจะแหลกฮะไอ้แฟนทอมมันก็จะบินช้ามากกว่านั้นอีกโอเคดังนั้นฮะเราเริ่มจากการเอางี้ละกันเพื่อความสะดวกสบายนะฮะเราจะใช้เป็นกราเวลแล้วกัน มันจะได้แบบเวลาเราเก็บบล็อกเราจะได้เก็บง่ายๆโอเคตอนนี้แฟนทอมก็ไม่เกิดเรียบร้อยนะฮะเราต่อตัวขึ้นไปข้างบนเลยแล้วกันเราลองกินดูก่อนแล้วกันนะว่าเป็นยังไง1 2 3นี่ฮะเราจะได้เอฟเฟคอะไรนะ slow falling ว้าวอารมณ์แบบ slow จริงๆด้วยโอเคฮะเราลองต่อยขึ้นไปนะต่อขึ้นไปต่อเนี่ย slow falling อ่ะมันทำให้เราแบบตกช้าเอ้ยคุณว่าไปว่ามาป่ะถ้าเกิดสมมุติมันมีเอฟเฟค slow falling นะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรฮะแบบมินิเกมใหม่ใช่มั้ยก็คือเราจะสามารถแบบคือเหมือนแบบเราก็แบบไอ้แบบดอปเปอร์ก่อนหน้าเนี่ยรู้จักดอปเปอร์ใช่ไหมก็คือเรากระโดดข้างบนแล้วเราก็คือแบบค่อยๆมาอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบโอ้โหคุณฮะหน้าเอาไปทำแบบมากอ่ะแล้วก็คือแบบเป็นตัวช่วยไงแบบไหนยากๆปุ๊บเราก็ใช้กินยา slow falling อะไรเงี้ยโอ้ยดูแล้วแบบมีความสุขมากโอเคฮะตอนนี้ยังเหลือเวลาอยู่ประมาณ3นาทีฮะอ้าวหายไปไหนแล้วล่ะโอเคเอา คือตอนนี้ผมยังไม่มีปีกอิเลท่านะฮะก็ใจเย็นๆฮะโอเคฮะแล้วทำไมพี่ไม่ไปหาสักทีก็ใจเย็นๆนี่ฮะ slow falling อ่าฮะเฮ้ยมันเราจะโดนดาเมจป่ะเนี่ยเฮ้ยคุณเฮ้ยมัน falling แรงขึ้นอะเราได้ดาเมจไม่โดนดาเมจเย้น่าสนใจมากโอเคฮะจงเก็บกาเวลซะให้เรียบร้อยนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงใช้กาเวลฮะขี้เกียจทุบไงอุ้ยชีวิตช่างดูดีมีออร่าซะเหลือเกินโอเคฮะแล้วคือสมมติไอ้เจ้า slow falling เนี่ยมันไปอยู่ในน้ำมันจะเกิดอะไรขึ้นโอเคฮะคืออารมณ์คล้ายๆเหมือนแบบเราเดินอย่างนี้ได้โอเคแล้วเกิดสมมติ slow falling อยู่ในน้ำเราก็จะกลายเป็นมนุษย์ที่เดินบนน้ำได้ก็เหมือนจะดีเนาะเอาจริงๆนะคุณเดินบนน้ำได้อารมณ์คล้ายๆเหมือนแบบมันเดินบนน้ำได้อะคือคุณปกติเห็นป่ะมันแบบถ้าสมมติเรากดสเปซบาร์นิดนึงนี่คือเราเดินบนน้ำได้เลยปกติเวลาเราเดินบนน้ำมันก็จะตึ๋มตึ๋มตึ๋มใช่ไหมฮะอันนี้คือแบบเดินบนน้ำได้เลยอะด้วยยาเอฟเฟกต์เนี่ยมันแบบดูดีมีออร่าโอเคฮะยอดเยี่ยมฮะก็ถือว่าเป็นเอฟเฟกต์ที่ดีนะแต่เราก็คงยังไม่มีโอกาสได้ใช้งานหรอมั้งถามว่ามันมีโอกาสใช้ตอนไหนก็อาจจะแบบสมมตินะไม่รู้ดิอาจจะแบบสร้างอะไรสิ่งก็สร้างสูงสูงอย่างนี้ใช่ป่ะฮะแล้วเราต้องการจะโดดลงมาอย่างเงี้ยฮะแล้วเราแบบขี้เกียจวางน้ำเพราะถ้าเกิดสมมติวางน้ำแล้วเดี๋ยวแบบข้างล่างแบบลงวงจรเลสตอนเด้งอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็กินยา slow falling เอาอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็จะลงแบบได้อย่างแบบนุ่มนวลโอ้โหมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยอย่างนี้รองเท้าเดฟอะไรนะfeather falling ผมยังไม่มีอ๋อนี่ไงรองเท้า feather falling ผมมีถ้าเกิดสมมตินะไอ้เจ้าหมอนี่นะเรามีไอ้เจ้ายาอันนี้นะ
รองเท้า Feather Falling นี่แบบแทบจะไม่มีความจำเป็นเลยนะโอเคฮะแล้วก็เอายาไปเก็บแล้วตอนนี้ผมก็เริ่มรำคาญการตกช้าและลงบันไดช้ามากโอ้ยคุณแม้กระทั่งการลงบันไดมันก็ยังลำบากกับชีวิตเลยดูดิสมมตินะลงบันไดนะลงบันไดนะติดข้างบนแล้วสภาพมันจะหนักกว่านี้อีกถ้าเกิดสมมติเราลงบันไดเหมืองอะไรเงี้ยโอ้ยเคลียร์กันยาวเนี่ยลงบันไดเหมืองนะติดหัวเอาดิทำดีฮะทำดีฮะโอเคฮะสภาพมันก็จะเป็นในลักษณะคล้ายๆแบบนี้แหละนะฮะคือผมรู้ฮะว่าเรากินนมอะฮะเอฟเฟกต์มันก็จะหายแต่คือคุณนี่มันเป็นยาเฟเธอร์ไม่ใช่เฟเธอร์ฟอลลิ่งสโลว์ฟอลลิ่งนะฮะเป็นขวดแรกผมก็อยากจะให้อยากจะอยู่กับมันนานๆนิดนึงโอเคถามว่าผมจะนอนดีไหมก็อาจจะนอนมั่งก็แล้วแต่นะฮะถามว่าไอ้เจ้าแฟนทอมเมมเบรนมีประโยชน์กับเราในตอนนี้ไหมก็โอเคถ้าเกิดสมมติคุณมีปีกอิเลธาแล้วอยากจะซ่อมก็โอเคใช้ไอ้เจ้าแฟนทอมเมมเบรนซ่อมได้นะฮะแล้วถ้าเกิดสมมติอยากจะทำยาสโลว์ฟอลลิ่งก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยแต่เกิดสมมติเราไม่ต้องการซ่อมปีกอิเลธาเราไม่ต้องการยาสโลว์ฟอลลิ่งคุณก็ไม่ต้องไปสู้กับไอ้เจ้าแฟนทอมก็ได้คุณก็นอนไปก็ได้แล้วแต่นะสำหรับบางคนก็จะแบบเอ้าพี่แล้วผมจะทำยังไงล่ะถ้าเกิดสมมุตินะเราเล่นกันในเซิร์ฟเวอร์ถูกต้องป่ะฮะซึ่งในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยฮะการที่เราจะนอนเนี่ยคือทุกคนจะต้องนอนพร้อมๆกันใช่ป่ะเอ้าพี่แล้วผมจะนอนยังไงล่ะถ้าเกิดสมมุติผมนอนแต่เพื่อนผมไม่นอนอย่างเงี้ยผมไม่อยากให้แฟนทอมมาหาผมอ่ะพี่ทำยังไงคำตอบฮะแฟนทอมนะฮะมันจะเค้าเรียกว่าหลักการจะเป็นยังไงสมมุตินะเรากดนอนเตียงใช่มั้ยเรากดนอนสมมุติเรากดนอนเตียงปักเข้าไปใช่ไหมพอเรานอนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยฮะแล้วเรากดปุ่มออกจากเตียงอะไรเงี้ยคือแค่เนี้ยฮะก็ถือว่าโอเคแล้วคือมันจะเก็บเวลาตอนที่เราออกจากเตียงหรือ leave bed นั่นเองฮะ leave bed อะไรเงี้ยนะฮะคือเรากดนอนแล้วเรากดออกจากเตียงแค่เนี้ยก็ได้แล้วนะฮะไม่จำเป็นที่ว่าต้องนอนแล้วก็แบบรอให้มันเป็นตอนเช้าปื๊ดป๊อกอะไรเงี้ยฮะไม่ต้องขนาดนั้นฮะเพราะฉะนั้นฮะปัญหานี้จะหมดไปฮะก็คือคนนึงนอนก็ได้ใครไม่อยากเจอแฟนทอมก็นอนไปนอนแล้วก็ออกจากเตียงก็ได้แล้วแต่สำหรับใครที่อยากเจอแฟนทอมก็ไม่ต้องนอนนะฮะก็ไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นโอเคป่ะฮะแต่ก็คือต้องนอนตอนกลางคืนนะฮะกดนอนปุ๊บแล้วก็กดออกจากเตียงแค่นั้นน่ะแฟนทอมก็ไม่มาหาแล้วนะฮะคือสำหรับในตอนนี้ฮะหลักการมันจะเป็นแบบนี้ฮะแต่ในอนาคตมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องนึงนะฮะโอเคฮะแล้วเราก็ได้ส่วนประกอบของแฟนทอมเรียบร้อยแล้วเราได้ตีเราได้ฆ่าแฟนทอมเรียบร้อยแล้วขอบคุณที่ตามชมครับทั้งหมดนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบาย